ผมจะมาทำตามคอมเมนต์เดอะซีรีส์นะครับผม EP ที่142ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะครับผม EP นี้จะเป็นยังไงเราไปดูได้เลยกับผมมาเดี๋ยวเรามาดูนะว่า EP นี้จะเป็นของอะไรแล้วกันนะปั๊บมาชึบเดี๋ยวแป๊บนึงนะปึ๊บมาแล้วพี่ครับเอา6ล้อพ่วงหน่อยครับอยากเห็น4พ่วงโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยน้องชายเอาอีกใช้ไปเนี่ยนี่คือเป็นวิดีโอจากน้องเขาขอมาจากวิดีโอที่เอา10ล้อลากพ่วงผมล่อไปผมล่อไปเนี่ยเห็นไหมเอา10ล้อลากพ่วงผมล่อไปวันนั้น4พ่วงโอ้โหกว่าจะทำได้แม่งลำบากชิบหายแต่ว่าวันนี้ไม่น่ายากเท่าไหร่แต่ผมจะลองดูนะครับผมปะไม่รู้ว่าจะต่อได้หรือเปล่าถ้าต่อได้ก็ไปถ้าต่อไม่ได้ก็ถ้าต่อได้ก็ไปต่อถ้าต่อไม่ได้ก็แยกย้ายบ้านใครบ้านมันนะคุณผู้ชมนะบ้านใครบ้านมันจริงๆล่ะคุณผู้ชมนะอันดับแรกอันดับแรกนะครับเอาอ๋อน่าจะต่อได้เพราะว่าเขามีพ่วงนี่ว่าฮีโร่คนนี้เขามีพ่วงนี่ว่าน่าจะต่อได้นะครับแน่นอนครับว่ามันต้องใช้ตัวแปลงนะครับคุณผู้ชมการที่เราจะต่อได้ต้องใช้ตัวแปลงผมมี6ล้อคันเดียวนะในฟาร์ม22ใครมีก็สามารถส่งมาได้แล้วครับแน่นอนครับว่ามันต้องใช้ตัวแปลงอันนี้นึงอันนี้เป็นบ้านของผมนะครับก็อาจจะลงจะรวยนิดนึงนะครับผมก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมที่บ้านทำฟาร์มแล้วถ้าจะหลักกันเฮ้ยทำฟาร์มนี่ไม่ใช่ว่าจนนะคุณผู้ชมดูดินี่คืออาณาจักรฟาร์มนะนี่เป็นแบบโอ้สิบยี่สิบล้านนะต้องบอกไว้ก่อนนะดูดินี่ดูโครงสร้างดูแกะดูโกดังดิโอ้โหเนี่ยโกดังเนี่ยหมดเป็นล้านนะคุณผู้ชมอย่าหาดูถูกนะที่ไปทำฟาร์มนี่ฟาร์มนี่หมดเป็นล้านนะเนี่ยดูดินี่โกดังเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหมีแบบนี้ด้วยหรอโอ้ดีเกินทำดีมากนะครับผมแบบนี้ได้ท็อปอันดับหนึ่งปี2023เลยแล้วกันนะผมมันได้อันดับหนึ่งนะสำหรับแบบนี้นะเสียงอะไรวะก็ได้อันดับหนึ่งในปี2023ผมก็เลยลองโหลดมาเล่นดูก็โอเคก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าไม่ถึงกับไม่ถึงกับสำหรับผมมันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็โอเคอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูการที่เราจะตอบพวกนั้นเราต้องมีตัวแปลงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถเดี๋ยวผมพาไปดู6ล้อก่อนนะครับผมปึ๊บนี่6ล้อสังเกตได้ว่า6ล้อของเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้อุ้ยไม่เห็นเลยว่ะตัวต่อเอาเป็นว่ามันจะเป็นแบบเป็นแบบสวมแล้วกันนะเราต้องใช้ตัวแปลงที่ไม่ใช่ไอติมแบบเนี้ยมันต้องเป็นตัวแปลงแบบนี้มันต้องเป็นตัวแปลงแบบหัวเป็นรูแบบนี้นะครับผมคุณผู้ชมมันถึงจะใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราหลักๆก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราลองเอามาต่อกับ6ล้อดูถ้าได้ก็แสดงว่าได้นะครับผมเอาเฮ้ยพี่อย่าวิ่งตามผมดิพี่เอาเฮ้ยอยู่นี่ก่อนที่จะไปไหนอ่ะถ้านี้ต่อได้ก็คือแสดงว่าได้นะถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะโอเคได้ครับผมรอดไปโอเคครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าได้นะมันต้องใช้ตัวแปลงนะครับมาขอ6ล้อก็ได้6ล้อนะมาขอ10ล้อก็ได้10ล้อขอ12ล้อก็ได้12ล้อนะอันดับต่อไปเราต้องมาซื้อพ่วงน้ำที่มันมีตัวต่อท้ายนะครับคุณผู้ชมครับมันต้องมีตัวต่อท้ายนะครับผมแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นล็อกไหมเห็นล็อกข้างหลังนี่ไหมมันต้องมีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไม่ต้องเอาสูงมากก็ได้นะครับผม8,000 7,000 ยางนะครับผมอันนี้คือยางแล้วกันนะครับอันนี้โอ้ยางดีไม่ต้องเอาดีขนาดนั้นก็ได้เอาแบบปกติติ๊กไปครับติ๊กไปเอาสีนี้แหละไปไม่ต้องเราเขาต้องการสีพ่วงใช่ไหมเราเอานี้มาอันนี้ตัวนี้จะเป็นการจุกข้างหน้านะครับคุณผู้ชมครับเอามาอีกชุดหนึ่งแต่ว่าอีกชุดหนึ่งเราจะต้องซื้ออันนี้มาด้วยนะครับตัวนี้
ก็คือจะเป็นตัวหัวไอติมแบบนี้นะหัวตักไอติมแบบนี้นะตัวต่อนะก็คือเราต้องใช้ตัวต่อกับให้มันถูกผมเคยใช้ผิดแล้วอ่ะมันใช้ไม่ได้นะครับผมนั่นแหละคือเราต้องใช้ตัวต่อให้มันถูกนะครับผมก็คือถ้าหัวของเราเป็นวงกลมแบบนี้เราต้องใช้วงกลมแต่ถ้าหัวเป็นสลักล็อกยิงล็อกปึ๊กนะมันต้องใช้วงกลมแต่ถ้าเป็นหัวไอติมเราก็ต้องใช้เป็นไอติมแบบนี้นะครับผมเห็นไหมหัวไอติมเราก็ต้องใช้แบบนี้นะครับผมเห็นไหมหัวไอติมปึ๊บนี่เห็นไหมหัวไอติมตัวล็อกมันจะเป็นแบบนี้นี่หัวไอติมมันจะเป็นวงกลมถ้าเราเอาไอตัววงกลมมาต่อมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะถามว่าผมจะเอานี้มาทำอะไรงั้นเหรอผมจะต้องเอามาต่อตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอานี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องต่อรู้สึกว่าเราจะต้องออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนี่อะไรเอาได้เลยถอยมันจะลากไปหรือเปล่าถามก่อนโอ้นี่มันลากไม่ได้นี่ว่ะแล้วมันต่อไม่ได้แล้วมันจะต่อได้ไงน่ะพี่ว่าแล้วนี่เห็นไหมมันจะต่อไม่ได้เห็นไหมถ้ามันคนละอันอ่ะมันจะต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นรถเราต้องใช้รถไถหรือว่ารถอะไรก็ได้นะผมเราต้องใช้รถไถหรือว่ารถอะไรก็ได้ก็คือทำให้ตัวไอติมเนี่ยมันต่อกับตัวนี้ให้ได้นะผมปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนี่คนดูก็จะดูแบบแต่ตอนที่ผมลากแล้วแต่ไม่ดูตอนที่ผมทำแล้วมันลำบากมากๆเลยนะผมบอกได้เลยว่าแบบว่าลำบากมันมหาศาลอ่ะเราต้องใช้รถไถก็ได้นะเพราะว่ารถไถมันจะเป็นตัวต่อไอติมนะครับคุณผู้ชมครับมันจะมีทั้งตัวต่อคันนี้มึงไม่มีอะไรเลยอ๋อคันนี้มีอันนี้คันนี้มันมีเป็นสลักไงสลักต้องเอารถที่เป็นตัวต่อแบบไอติมนี้เอาไม่ใช่เอาแบบไอติมอ่ะแบบโอ้โหผมไม่ได้ติ๊กรถไถมาเลยคุณผู้ชมเอาคันไหนก็ได้คันนี้ก็ได้ที่มันเป็นตัวต่อไอติมแบบเนี้ยคันนี้ก็ได้เนี่ยคันนี้เป็นคันสับเปลี่ยนก็ได้นี่เห็นไหมคันนี้ก็เอาได้เหมือนกันอันคือหารถที่มันเป็นตัวต่อไอติมอ่ะเหมือนกล้วยไอติมอ่ะนี่มันถึงจะต่อกันได้นะครับตามจริงเรารถไถลากก็ได้นะโอ้แต่มันสูงเกินไปแต่ไม่เป็นไรหรอกต่อได้เหมือนกันหมดแล้วขอแค่มันต่อได้ครับพอนี่ครับผมจะทำการสับเปลี่ยนแล้วกันครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะมันไหวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราลาก2พ่วงอยู่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราลาก2พ่วงนะครับผมว่าออกไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเราต้องเอาออกมาก่อนเอามาปูตรงนี้โอ้ยไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นเอามาลงๆก่อนไปวิ่งไปโอ้นี่รถไฟฟ้านะรถไถไฟฟ้านะครับคือต้องใช้พื้นที่โล่งพอสมควรอยู่อ่ะคุณผู้ชมได้แล้วคือต้องใช้แบบว่าโล่งพอสมควรอยู่นะครับโอเคครับผมหลุดแล้วทีนี้ครับทีนี้เราใช้รถดัมของเราเนี่ยไปต่อได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่เราต้องมีตัวแปลงตัวนี้นะครับผมไปต่อกับตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนอีกทีตอนที่ทำคลิปแนะนำตอนที่เอา10ล้อแล้วกันเนาะนี่มัน6ล้อนี่ตามคอมเมนต์ไปก่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหทำไมมันไม่ไปล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้มันลำบากที่ขวาดู10นาทีแล้วเนี่ยโอ้9นาทีนั่นน่ะนี่เรามาต่อเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้2พ่วงแล้วครับทีนี้เราก็เอาตัวนี้ไปต่อกับตัวนั้นอีก2พ่วงนะครับเราก็จะได้เป็น4พ่วงตามคอมเมนต์เลยลำบากที่ป่ายแล้วใครมันเป็นยืนมันเป็นจอดอะไรอยู่ตรงนั้นวะน่ะลบพี่เดี๋ยวอยู่นี่ก่อนพี่อยู่นี่ก่อนเราก็ต้องเอาท้ายตัวนี้นะครับผมคุณผู้ชมเอาท้ายตัวนี้มาใส่กับ
ไอตัวนี้ก็คือมันจะเป็นหัวไอติมใช่ไหมท้ายตัวนี้ก็ต้องมีตัวเกาะเป็นหัวไอติมด้วยเช่นกันนะครับเรามันถึงจะเกาะกันได้นะครับหุยชูแอปเราต้องมาต่อที่ตัวรถนะครับผมกดสั่งการที่ตัวรถกึ๊บนี่มันถึงจะต่อนรีบร้อยแล้วตอนนี้เรามีพ่วงทั้งหมด4พ่วงตามคอมเมนต์แล้วเอ้ยตามคอมเมนต์แล้วฮ่าๆๆเอ้ยผมเป็นไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมเอาผ้าใบก่อนนะเฮ้ยยังเอาผ้าใบก่อนมาไอ้เหี้ยเข้ามาใกล้ๆครับผมช่วงนี้มารับสินค้ากันเลยมารับสินค้ากันเลยออกเลยอ่ะแต่ก็ได้อยู่โอ้โหห้ามเดียวนะเดี๋ยวผมจะไปไหนวะไม่รู้อ่ะไปข้างหน้าก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวทางนี้มันไปไหนอ่ะอุ้ยไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีกว่าทางนี้มันไปไหนวะเนี่ยโอเคไม่รู้ไม่รู้ไปทางประเทศเทนีชนีเป็นฟองจะของเดิมที่ให้กับฟองดูดิโอ้โหดูว่าและพ่วงทั้งหมดนี้คือจำได้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแต่จำไม่ได้เพราะว่ามันตนเป็นไปซื้อที่หรอมันต้องรับตรงที่มันซื้อที่เท่านั้นนะครับตรงนี้มันไม่ได้ซื้อที่ดิคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปหาตรงซื้อที่ลองรับดูนะว่าจะรับได้หรือว่าโอ้โหแค่หลักสี่พ่วงมันก็โหดพอแรงแล้วเนี่ยทำตามคอมเมนต์อุ้ยคอมเมนต์แบบซีรีส์แล้วกันนะผมซีรีส์เลยโอ้โหสุดจัดพลันบอกสุดปอกพลันจัดโอ้โหผมกดแบบเดินหน้านี่มันแทบรถใช้ความเร็วแทบไม่ได้เลยอ่ะสี่พ่วงเลยนะผมแม่สามารถต่อ5ต่อ6หรือต่อ8ก็ได้นะหรือจะต่อเป็น10ก็ได้นะครับถ้าขยันต่อเป็น100ยังได้เลยถ้าขยันนะนะผมแต่ต้องหาพื้นที่โล่งๆหน่อยแบบนี้มันจะปวดหัวเอานะครับให้เราลงไปเที่ยวทะเลไหมคุณผู้ชมผมอยากลงไปเที่ยวทะเลว่ะถ้าวันหนึ่งเธออยากจะไปเที่ยวทะเลร้องเพาะมากอุ้ยหูชนเบาๆยังกระแทกอ่ะร้องเพาะมากนะว่ะเพราะอะไรถึงร้องอย่าให้เห็นร้องอีกนะมาแล้วครับพอแล้วโอ้มีกลางเมืองเลยครับมีกลางเมืองเลยคุณผู้ชมเราจะเพิ่มความโอ้โหถ้าจะเพิ่มดินใส่มันก็จะรังแกน้องกันไปเฮ้ยทางเลี้ยวโอ้โหนี่ไม่ใช่นะโอ้ไม่ใช่อันนี้มันลานจอดรถโอ้โหดูหกล้อนี่กันล้อหลังล้อเดียวเนี่ยลากกี่พ่วงเนี่ยโอ้ล้อหลังล้อเดียวลากกี่พ่วงวะเนี่ยเฮ้ยติดแต่ก็ยังได้อยู่ครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้ขึ้นเนินคนขึ้นเนินไหวไหมนี่เนินแค่นี้เองนั่นน่ะเนินแค่กระติ้นเดียวเองนั่นน่ะนี่รถเปล่านะเดี๋ยวผมจะโอ้เบรกไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวผมจะเฮ้ยโอ้โหแล้วมึงไปทันเขาทำไมอีกเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ลำพังก็ธรรมดาไม่ก็ยากอยู่แล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมลืมเอามือเหลือพลังพิเศษออกนะครับผมมันก็เลยดันเฮ้ยเอารถล่วงผมล่วงอีกเอ้าเฮ้ยไม่ใช่ผมล่วงตัวล่วงถ้าผมล่วงนั้นจะไอ้นั้นก็เป๊ะผมล่วงก็ใช้แจ็คพูขึ้นมาโอ้แล้วมันติดโคมไฟหมุนมาดิมานี่โอ้ไม่จะถ่ายรูปสวยๆสักหน่อยบ้างโอ้โหดูดิเฮ้ยสุดจัดประหลัดบอกว้าผมจะซูมไงผู้ชมโอ้โหนี่คือดำ6ไอ้4พ่วงนะครับตอมโอ้โหนี่คือดำ4พ่วงนะครับ4พ่วงจริงๆนะครับผมไม่มีโกหกนะไม่มีแบบต่อ2แล้วไปเขียนว่า4ไม่มีนะผมต่อ4ก็คือต่อ4จริงๆนะครับนะผมดูดิโอ้โหนี่คือการต่อพ่วงแล้วก็ต่อพ่วงแล้วก็ต่อพ่วงนะครับผมทีนี้ผมจะรังแกเขาโดยการ
เพิ่มดินเข้าไปพ่วงหนึ่งนะครับผมจะเพิ่มพ่วงหน้าก่อนแล้วกันนะผมจะเพิ่มเข้าไปผมจะเพิ่มดินเข้าไปนี่เพิ่มของลูกอย่างเดียวเอ้ยของตัวแม่อย่างเดียวนะมันจะเป็นหนักจริงว่ะโอ้โหเพิ่มตัวแม่อย่างเดียวก็หนักแล้วโอ้โหตัวแม่อย่างเดียวก็แทบไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวคุณผู้ชมเอาทั้งนั้นเดี๋ยวเอาแม่ออกเอาแม่ออกเฮ้ยไม่ใช่เอาแม่ออกแล้วเราไปเพิ่มลูกเอาไปเพิ่มลูกพ่วงหนึ่งนะเพิ่มลูกพ่วงหนึ่งเอารถเราโอ้ยชิบหายแล้วทางโอ้โหไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมนี่ขนาดลงเนินนะเนี่ยมันไม่ไหวเลยอ่ะดูดิดูล้อดิไม่ไหวนะครับผมโอ้โหไม่ไหวครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวให้ดูนะเฮ้ยผมเอาออกก่อนนะไม่ไหวจริงว่ะเอาออกแล้วไม่ไหวนะครับเลี้ยวตรงนี้นะครับเลี้ยวไปเลยไปสต็อปไปสต็อปเยอะด้วยรัดไปเลยรัดไปเลยโอ้โหเฮ้ยสวัสดีครับเสียเราไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยมาทางนี้ข้ามน้ำด้วยเหรอข้ามน้ำข้ามปลาข้ามซากุระด้วยเหรอข้ามน้ำข้ามปลาข้ามซากุระเฮ้ยเอาดีนะเดี๋ยวก่อนนะมันมีทางจริงปะเนี่ยเราทางอยู่ไหนอะเอาดีมันใช่ทางปะเนี่ยเอาดีนะเบอร์นะครั้งแรกแล้วเนี่ยเอ้ยอุ้ยมีต้นไม้ล้มอุ้ยน้ำท่วมอุ้ยเดี๋ยวเดินทางอยู่ไหนทางอยู่นี่โอ้โหลูกวิ่งตามมาเลยไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวคนนะโอ้ไปทางนี้ไปทางเอ้ยทางนี้มันเข้าป่ามันไปได้ไหมเอ้ยไปได้นี่ว่ะไปได้ไปก่อนละผมไปอย่างเดียวละเว้ยไปอย่างเดียวจังหวะนี้เวลาจะหมดแล้วคุณผู้ชมโอ้ติดว่ะผมติดว่ะโอ้ไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมรถมันแรงไม่พอนะครับรถมันแรงไม่พอดิพูดแต่เอาเรื่องเหมือนกันนะเล็กๆเนี่ยมันชันเกินไปคุณผู้ชมมันชันเกินไปคือมันเป็นการรังแกน้องเขาเกินไปนะครับมันเป็นการรังแกน้องเขาไงเป็นการรังแกน้องจริงๆนะครับโอ้รถดูตัวเล็กๆเนี่ยโอ้โหพวงตั้งใหญ่เนี่ยมันเป็นพวกของ10ล้อนะมันไม่ใช่พวกของ6ล้อเนี่ยคุณผู้ชมเอาจริงๆนะถ้าพ่วงไทยของเราเนี่ยสมมุติว่าพ่วงไทยของเราสมมุติว่าพ่วงนี้ใช่มั้ยสมมุติพ่วงเนี้ยอยากให้มันต่อได้เนี่ยเราทําตัวล็อกข้างหลังเนี่ยมันสามารถต่อได้เป็น10พ่วงได้เลยนะครับผมก็ทําได้เช่นกันนะครับผมก็เวลาหมดเวลานะครับผมอยากขออะไรก็ขอมาได้นะครับผมสวัสดีครับขออะไรที่แบบว่ามันทําได้นะครับผมถ้ามันยากหน่อยก็จะพยายามแล้วกันนะครับแต่ว่าให้มันทำได้นะไม่ต้องออกอวกาศมากเกินไปนะครับผมถ้ามันออกอวกาศมากเกินไปมันก็ทำไม่ได้มันก็ไม่ได้ทำนะครับเฮ้ยเรือมีเรือด้วยนะครับผมขับได้ปะเนี่ยแต่เรือนี้เราขับได้นะเรือเนี้ยไหนวะเรืออยู่ตรงเนี้ยเราขับได้นะผมเพิ่งรู้นี่เราขับได้เห็นไหมเราขับได้จริงปะเนี่ยนี่ไงผมสตาร์ทเครื่องแล้วนี่ไงแล้วมันเดินหน้ายังไงอ่ะนี่ไงถอยได้ปะเลี้ยวได้ปะไม่ใช่ถอยเฮ้ยชนคุณผู้ชมชนนี่ไงเห็นไหมแล้วผมขับได้นะครับอ๋อแต่ว่าไปสามารถกด E ขึ้นได้หรอใช่ปะอุ้ยผมร่วงไปแล้วครับผมสวัสดีครับ